สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงการตรวจวัดคุณภาพของสายสัญญาณ ADSL ที่เข้าไปยังบ้านลูกค้ารายต่างๆนะครับในกรณีที่ท่านใช้ Vicker 2007นะครับคุณภาพของสายสัญญาณเนี่ยผมเคยบอกแล้วนะครับว่าควรจะดูจากตัว SNR นะครับกับค่าลูปนะครับในส่วนของ SNR ตัวนี้นะครับถ้าค่ายิ่งมากยิ่งดีนะครับโดยปกติแล้วมาตรฐานเนี่ยนะครับที่ติดตั้งตามไซต์งานลูกค้าต่างๆมาประมาณหลายร้อยไซต์งานนะครับค่า SNR นะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่ายี่มากกว่า15นะครับสัญญาณก็จะทำงานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับส่วนค่าลูปนะครับนั่นหมายถึงตัวสัญญาณรบกวนนะครับก็คือถ้าสัญญาณลูปยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ SNR ยิ่งมากยิ่งดีนะครับค่า SNR โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณควรจะเลย15นะครับค่าลูปเนี่ยถ้าให้ดีนะครับก็ไม่ควรจะเกิน10นะครับทีนี้เรามาลองดูว่าเวลาเราไปเจอสายสัญญาณ ADSL ที่มีปัญหาจริงๆนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์รายละเอียดในเชิงลึกได้อย่างไรนะครับ SNR ตัวนี้นะครับจะบอกถึงคุณภาพของสายสัญญาณภายในบ้านนะครับส่วนลูปตัวนี้นะครับจะบอกถึงค่าของสายสัญญาณรบกวนนะครับจาก ISP ที่มายังบ้านเรานะครับสมมุตินะครับลองดูตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะครับ SNR margin นะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับนั่นหมายความว่าคุณภาพของสายสัญญาณในบ้านของลูกค้านะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับลูปตัวนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนั่นหมายความว่าไซต์งานของลูกค้ารายนี้นะครับอยู่ห่างจากดีสแลมแทบจะไม่ถึง1กิโลเมตรได้นะครับจึงได้ค่าลูปตัวนี้ออกมานะครับลองดูอีกไซต์งานหนึ่งนะครับวิเคราะห์ค่า SNR นะครับกับค่าลูปนะครับ SNR ตัวนี้ก็คือคุณภาพของสายสัญญาณนะครับของลูกค้านะครับก็ถ้า32ตัวนี้นะครับลูกค้าสายภายในเขาอาจจะเดินเป็น dot y ก็ได้นะครับถ้าเป็นสายค่า SNR ประมาณ25นะครับก็คือสายของลูกค้าก็เป็นสายโทรศัพท์แบบใหม่นะครับก็คือสัญญาคุณภาพของสายสัญญาณก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีไม่มีปัญหานะครับส่วนค่าลูปตัวนี้เห็นไหมครับ30นะครับนั่นหมายความว่าสัญญาณรบกวนคุณภาพของสายสัญญาณที่ ISP เนี่ยส่งมายังบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีสัญญาณรบกวนบ้างนั่นหมายความว่าอาจจะอยู่ห่างไกลจากโนดอาจจะประมาณสัก4กิโลถึง5กิโลได้นะครับคุณสมบัติของ ADSL 2/2 Pass นะครับก็คืออยู่ไกลจากโนดได้ถ้า ADSL นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6กิโลนะครับ ADSL 2ประมาณ12กิโล2 Pass ก็จะไปอยู่ประมาณ24กิโลนะครับถ้าอยู่แบบถ้าแบบนี้นะครับก็อาจจะอยู่ไกลจากโนดมากพอสมควรนะครับลองดูค่า SNR ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ SNR เห็นไหมครับปกติดีนะครับสายสัญญาณภายในบ้านของลูกค้าไม่มีปัญหานะครับลูปนะครับก็อาจจะมีสัญญาณรบกวนบ้างนะครับแต่ก็ยังทำงานได้ตามปกติไม่มีปัญหานะครับลองดู uptime ในการ connect เห็นไหมครับจะอยู่ที่ประมาณ14นะครับทีนี้ตัว SNR นะครับเวลาที่จะตรวจจับคุณภาพสายสัญญาณ ADSL ของลูกค้าตัวนี้นะครับปัญหาอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเช่นนะครับตัวกันฝ้านะครับของลูกค้านะครับที่ติดตั้งมาเป็นเวลานานนะครับสนิมอาจจะขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ SNR ตัวนี้ลดลงได้นะครับหรือไม่นะครับก็คือสายสัญญาณของสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในบ้านของลูกค้าเปื่อยนะครับก็เราก็ดูได้จากค่า SNR ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับปัญหา ADSL นะครับเป็นปัญหาที่ลูกค้าหลายๆคนนะครับมักจะเจอกันแล้วก็บางครั้งก็หลายมีหลายๆกรณีนะครับที่เกิดจาก ISP เองบ้างนะครับแต่ว่าในบางกรณีนะครับก็เกิดจากไซต์งานของลูกค้าเองด้วยนะครับดังนั้นนะครับค่า SNR กับค่าลูปนะครับยิ่ง SNR ยิ่งมากยิ่งดีลูปยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแต่ในเชิงลึกกว่านั้นนะครับเราควรมันจะบอกในรายละเอียดที่เราควรจะแก้ไขได้ด้วยนะครับเหมือนกับการที่
หมอนะครับจับชีพจรของลูกค้านะครับแล้วก็จะสามารถรู้ว่าลูกค้าเนี่ยอาการผิดปกติเนี่ยอาจจะมาส่วนไหนอาจจะเกิดจากส่วนไหนได้บ้างนะครับหัวข้อนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับดีลเลอร์ที่ใช้ Datech ทุกๆท่านนะครับแล้วก็จะได้สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะครับหัวข้อนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ